วัสดีครับเด็กๆชั้นม.2ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกๆคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มเป็นยังไงบ้างเด็กๆสบายดีกันหรือเปล่าวันนี้ครูอุ้มสบายดีและเตรียมความรู้มามอบให้กับเด็กๆอีกเช่นเคยเลยอยากรู้ไหมว่าวันนี้ครูอุ้มจะสอนเรื่องอะไรวันนี้ครูอุ้มจะสอนเรื่องโครงอิสปะปกรณำเราเรียนเรื่องโครงสุภาษิตกันมากี่ครั้งแล้วอ้าวก่อนที่จะไปพูดถึงโครงเรื่องนี้นะเราเรียนเรื่องโครงสุภาษิตกันมากี่ครั้งแล้วทบทวนถามนิดนึงก่อนเข้าบทเรียนเราเรียนกันมา2ครั้งแล้วครั้งที่1เราเรียนเรื่องอะไรครั้งที่1เราเรียนเรื่องโครงสุภาษิตโสรสไตรยางค์ครั้งที่2ล่ะครั้งที่2เราเรียนเรื่องโครงสุภาษิตนฤทุมนาการส่วนครั้งนี้ก็เป็นโครงสุภาษิตอีกเช่นกันเป็นโครงสุภาษิตอิสปะปกรณำซึ่งแต่ละเรื่องที่ครูอุ้มกล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโครงโสรตยางนฤทุมนาการอิสปะปกรณำเนี่ยล้วนแต่เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งสิ้นรัชกาลที่เท่าไหร่รัชกาลที่5นั่นเองดังนั้นวันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่มีคุณค่ามากๆเด็กๆตั้งใจฟังนะอ้าวก่อนที่ครูอุ้มจะเริ่มบทเรียนครูอุ้มเล็งเห็นแล้วว่าชื่อเรื่องนี้เนี่ยอ่านยากชื่อเรื่องนี้เนี่ยอ่านยากดังนั้นก่อนเข้าบทเรียนเรามาอ่านกันสักหน่อยดีกว่าอ่านตามครูอุ้น3รอบโอเคมั้ยโอเคนะรอบที่1โครงอิสปะปกรณำมาดิรอบที่2โครงอิสปะปกรณำรอบที่3โครงอิสปะปกรณำอันนี้เนี่ยจะอ่านผิดกันบ่อยบางทีก็เป็นโครงอิสปปกรณำนะโครงอิสปปกรณำนะดังนั้นเป็นที่เข้าใจเลยว่าครูอุ้มสอนอ่านแล้วน้องๆก็ต้องอ่านให้ถูกอันนี้อ่านว่าโครงอิสปะปกรณำนั่นเองอ่านชื่อเรื่องถูกแล้วเราเริ่มบทเรียนกันเลยดีกว่าเรามาดูความหมายของชื่อก่อนว่าโครงอิสปะปกรณำเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรโครงหมายถึงอะไรโครงหมายถึงโครงสี่สุภาพอิสปะก็คืออิสปอีสปก็หมายถึงผู้ที่เล่านิทานนักเรียนเคยได้ยินนิทานอีสปไหมอีสปเนี่ยเป็นชายผู้หนึ่งชาวกรีกที่เล่านิทานนะในแถบตะวันตกมีชื่อเสียงมากๆดังนั้นอีสปจึงหมายถึงนิทานอีสปส่วนคำว่าปกรณำหรือปกรณำเนี่ยหมายถึงหนังสือหรือเรื่องดังนั้นคำว่าโครงอีสปปกรณำโครงอิสปะปกรณำเนี่ยจึงหมายถึงโครงสี่สุภาพที่มีเรื่องราวเหมือนนิทานอีสปอีกรอบหนึ่งโครงอิสปะปกรณำหมายถึงโครงสี่สุภาพที่มีเรื่องราวหรือแต่งคล้ายคลึงเหมือนนิทานอีสปยากไหมไม่ยากดังนั้นแถบนี้ผ่านไหมผ่านไหมอ้าวผ่านโอ้ผ่านแล้วนะอ้าวครูอุ้มวุ๊บมาฝั่งนี้นะครูอุ้มวุ๊บมาฝั่งนี้คราวนี้เรามาดูความเป็นมาและความสำคัญกันความเป็นมาและความสำคัญเราต้องรู้ก่อนว่าผู้แต่งคือใครเมื่อกี้เนี้ยครูอุ้มแอบกระซิบไปดังๆนะแอบกระซิบไปดังๆแล้วว่าโครงสุภาษิตเรื่องนี้เนี่ยก็มีผู้แต่งคนเดียวกับโครงโสรสไตรยางค์โครงนฤทุมนาการนั่นแหละดังนั้นผู้แต่งคือรัชกาลที่ห้านะผู้แต่งคือรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลักษณะคำประพันธ์ที่ใช้แต่งครูอุ้มต้องบอกก่อนว่าโครงสุภาษิตเรื่องนี้เนี่ยแปลมาจากนิทานตะวันตกของอีสปนะแปลมาต้นฉบับเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษพอแปลมาปุ๊บแปลมาเป็นภาษาไทยแปลมาเป็นร้อยแก้วก่อนร้อยแก้วคืออะไรแล้วร้อยแก้วก็คือแล้วก้อยเมื่อกี้ครูอุ้มจะบอกร้อยแก้วแล้วก้อยร้อยแก้วก็คือข้อความปกติที่เรียงร้อยไม่มีสัมผัสไม่ใช่กลอนถ้าอันนั้นจะเรียกว่าร้อยกรองร้อยแก้วก็คือข้อความปกติแปลมาเป็นร้อยแก้วก่อนพอแปลได้เรื่องปุ๊บจึงมาแต่งโครงสี่สุภาพลงไปอีกหนึ่งบทงงไหมไม่งงนะแปลนิทานของอีสปมาเป็นร้อยแก้วพอแปลเสร็จปุ๊บแต่งโครงสี่สุภาพที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนั้นเนี่ยไปอีกหนึ่งบทไม่งงนะไม่งงผ่านไหมเนี่ยผ่านนะไม่งงเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจไปเองนะยังไม่งงนะ
ต่อไปวันนี้ครูอุ้มจะเล่านิทานให้ฟังหนึ่งเรื่องนิทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าราชสีกับหนูราชสีคืออะไรราชสีก็คือสิงโตแต่ไม่ใช่สิงโตนำโชคนะไม่ใช่นักร้องนะเป็นสิงโตที่อยู่ในป่าราชสีกับหนูเวลาเขาแปลมาเขาก็จะเอาต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่องราชสีกับหนู The Lion and อะไรอย่างเงี้ยแหละนะครูอุ้มก็ไม่เป๊ะภาษาอังกฤษเขาก็จะแปลมาจากภาษาอังกฤษแปลมาปุ๊บเขาก็จะเรียงให้เป็นร้อยแก้วเสร็จปุ๊บเขาก็แต่งโครงลงไปหนึ่งบทวันนี้เนี่ยครูอุ้มจะเล่านิทานเรื่องนี้ให้ฟังอยากฟังยังอยากฟังแล้วอ่ะกล่าวถึงสิงโตตัวหนึ่งหรือราชสีตัวหนึ่งกับหนูอีกตัวหนึ่งในป่าใหญ่วันหนึ่งราชสีกำลังนอนเพลินนะนอนเพลินอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ก็มีหนูตัวหนึ่งนะไม่รู้อีโหน่อีเหน่นะเดินพาดไปบนหน้านะของราชสีเดินไปปุ๊บทำให้ราชสีเนี่ยสะดุ้งตื่นพอสะดุ้งตื่นปุ๊บก็ตกใจแล้วก็โมโหด้วยกำลังหลับอยู่เพลินๆนะทำไมมาทำแบบนี้ก็เลยคว้าตัวหนูแล้วก็จะฆ่าเสให้ตายหนูก็เลยบอกว่าช้าก่อนช้าก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนนะไว้ชีวิตเราเถอะเรารู้เท่าไม่ถึงการถ้าท่านไว้ชีวิตเราในวันนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยเราอาจจะได้แทนคุณท่านก็ได้สิงโตก็เลยบอกหัวเราะไปก่อนสิงโตก็เลยหัวเราะตัวอย่างเจ้าเนี่ยตัวเล็กๆอย่างเจ้ากำลังน้อยๆอย่างเจ้าเนี่ยจะมาช่วยเหลืออะไรเราได้อ่ะไปเถอะไปเถอะเราไม่ถือสาแล้วหรอกแต่มีอยู่มาวันหนึ่งสิงโตเนี่ยกลับไปถูกกับดักของนายพรานไปไหนไม่ได้นะเชือกมัดเท้าอยู่ไปไหนไม่ได้ทำให้หนูเนี่ยผ่านมาเห็นพอดีวิสิงโตผู้ที่ไว้ชีวิตเรานี่เราต้องไปแทนคุณเขานะว่าแล้วก็เดินไปที่สิงโตเราช่วยเอาไหมท่านราชสีว่าแล้วก็เข้าไปกัดกับดักนายพรานจนหลุดนะแล้วก็บอกกับราชสีว่าครั้งนี้เนี่ยเราตอบแทนคุณครั้งแล้วและท่านก็อย่าหาว่าเราเนี่ยมีตัวเล็กนะมีตัวเล็กท่านอย่าหาว่าเราเนี่ยตัวเล็กถึงแม้ว่าเราจะตัวเล็กแต่ว่าเราก็คงมีประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจบลงไปแล้วดังนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดูถูกผู้มีกำลังน้อยนะเพราะภายหน้าเนี่ยเราอาจจะได้พึ่งบุญบารมีของเขาก็ได้นั่นเองงงไหมไม่งงนะพอเขาแต่งเป็นร้อยแก้วปุ๊บครูอุ้มเล่าเป็นร้อยแก้วไปแล้วเขาก็มาแต่งเป็นโครงสี่สุภาพคราวนี้เรามาอ่านโครงสี่สุภาพพร้อมกันพร้อมยังพร้อมแล้วนะอ้าวลุยอย่าควรประมาทผู้ทุรพลศพเคราะห์คราวขัดสนสุดรู้เกลือกเขาศพร้ายดนใดเหตุมีแห่มากพวกคงมีผู้ระลึกเขาคุณสนองคราวนี้เอาศัพท์ยากก่อนศัพท์ยากมีคำว่าอะไรศัพท์ยากมีคำว่าทุรพลทุรพลหมายถึงผู้ไม่มีกำลังผู้ไม่มีกำลังหรือผู้ที่มีกำลังน้อยคำไหนอีกที่ยากเกลือกเกลือกแปลว่าเผื่อว่าเกลือกแปลว่าเผื่อว่าหรือเพราะว่าก็ได้แห่แห่แปลว่าผมแห่ไม่ได้แปลว่าผมนะแห่เป็นคำสร้อยเฉยๆแห่เป็นคำสร้อยอ่ะคราวนี้แปลอย่าควรประมาทผู้ทุรพลก็คืออย่าไปประมาทผู้มีกำลังน้อยศพเคราะห์คาวขัดสนสุดรู้วันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะประสบเข้าพระเสาแทรกประสบเคราะห์ร้ายใครจะไปรู้เกลือกเขาศพร้ายโดนใดเหตุมีแห่วันหนึ่งก็อาจจะต้องมีเหตุให้เราเนี่ยประสบเคราะห์ร้ายก็ได้มากพวกคงมีผู้ระลึกเขาคุณสนองคบไว้เถอะเพื่อนๆน่ะคบไว้เถอะคนทั้งหลายน่ะยิ่งมากพวกยิ่งมีพวกเยอะๆยิ่งมีคนจะตอบแทนคุณเรามากด้วยเช่นกันยากไหมวันนี้ไม่ยากเลยนะจบลงไปแล้วทั้งร้อยแก้วที่ครูอุ้มเล่าให้ฟังและโครงสี่สุภาพที่ครูอุ้มแปลให้ฟังตอนนี้เนี่ยได้เวลาไปทดสอบความรู้กันแล้วครูอุ้มเนี่ยเตรียมแบบฝึกหัดเด็กๆมาทดสอบความรู้เด็กม.2เลยว่าจะทำกันได้หรือเปล่าหลังจากเรียนไปแล้วพร้อมทำหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยดีกว่าไปเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทเรียนที่เพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe ให้ครูอุ้มด้วยนะคะ